นั่งสบายๆของเราไปนะครับร่างกายนั่งจิตเป็นคนรู้ร่างกายนี้หายใจเข้าร่างกายนี้หายใจออกจิตเป็นคนรู้ไม่บังคับไม่เพ่งนั้นจิตจะไหลให้มันไหลไปพอรู้ทันนะครับจิตก็จะตั้งมั่นขึ้นมาจิตที่ไหลเป็นจิตที่ไม่ตั้งมั่นจิตที่รู้เป็นจิตที่ตั้งมั่นท่านไหลบ่อยไหลไปบ่อยก็รู้บ่อยเพราะนั้นรู้บ่อยรู้บ่อยจิตที่ไหลจิตที่หลงถูกรู้มากขึ้นจิตที่รู้เป็นกุศลมันตั้งมั่นมากขึ้นเหมือนกันงั้นต่อไปจิตรู้ก็จะมากขึ้นจิตหลงก็จะน้อยลงพอหลงน้อยลงต่อไปจิตเองก็จะมีความตั้งมั่นมากขึ้นตั้งมั่นมากขึ้นเพราะว่าตามรู้ตามดูบ่อยขึ้นบ่อยขึ้นบ่อยขึ้นต่อไปสติมันแข็งแรงขึ้นเมื่อสติแข็งแรงแล้วมันเลยตั้งมั่นขึ้นมาถ้ามันไม่แข็งแรงมันยังวิ่งอยู่ยังแส่อยู่ยังสายอยู่คราวนี้อาศัยรู้ทันมันบ่อยๆรู้ทันบ่อยๆแล้วก็หมั่นพามันกลับมาที่ฐานหรือวิหารธรรมทำกรรมฐานขึ้นมากองนึงไม่บังคับไม่เพ่งไว้รู้สบายๆตามรู้ตามดูจิตที่ไหลบ่อยๆขึ้นบ่อยขึ้นแล้วพากลับมาที่ฐานมันถึงจะเข้มแข็งและพัฒนาต้องอาศัยความเพียรและความต่อเนื่องอาศัยความขยันและอดทนสติถึงดีขึ้นพอฝึกสติเนี่ยฝึกได้ตลอดเวลาร่างกายยังทำมาหากินได้แต่ว่าฝึกที่จิตเราร่างกายเคลื่อนไหวรู้ทันใจคิดรู้ทันกุศลอกุศลรู้ทันแล้วกลับมาเห็นร่างกายเดินร่างกายนั่งต่อไปสติก็เกิดปล่อยขึ้นงั้นใช้ได้ตลอดเวลาฝึกสติได้ทั้งวันทั้งคืนพอสติเราเริ่มดีแล้วต่อไปจิตมันเริ่มเข้มแข็งแล้วสติเริ่มดีขึ้นแล้วมันเลยตั้งมั่นตรงที่มันตั้งมั่นเนี่ยมันไม่เคลื่อนไหวเนี่ยแต่มันรู้สบายๆนะตรงนั้นเขาเรียกว่าสมาธิเป็นจิตตั้งมั่นเกิดขึ้นแล้วสมาธิตัวเนี้ยเป็นสมาธิที่มีคุณภาพเป็นสมาธิที่สงบเบาสบายแต่สงบจากบาปอกุศลสงบจากการฟุ้งซ่านเป็นสมาธิที่ตั้งมั่นรู้พอมาตั้งมั่นรู้แล้วปุ๊บเนี่ยต่อไปตาหูจมูกลิ้นกายใจเวลากระทบเนี่ยไม่มีเราในการกระทบจิตจะอยู่ที่ฐานจะรับรู้การเห็นการได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสและนึกคิดจิตจะรับรู้รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสและความนึกคิดโดยไม่ไหลออกไปแต่จะตั้งมั่นในการรู้เมื่อตั้งมั่นในการรู้ทันการเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสและนึกคิดแล้วเนี่ยต่อไปจิตมันจะแยกรูปแยกนามขณะนั้นระหว่างสิ่งที่ถูกรู้กับผู้รู้จิตเนี่ยจะเป็นจิตผู้รู้ขึ้นมาแล้วเพราะไม่จมกับอารมณ์มันจะรับรู้การกระทบแม้กระทั่งคิดจะรู้ว่าคิดจะรู้ว่าจิตคิดพอรู้ว่าคิดปุ๊บนั้นจะตั้งมั่นความคิดก็จะเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปมันจะเป็นเหตุปัจจัยของมันเพราะฉะนั้นความเพียรความขยันต่อเนื่องเป็นเหตุให้สติเกิดขึ้นเมื่อสติเข้มแข็งเป็นเหตุให้สมาธิตั้งมั่นเกิดขึ้นเมื่อสมาธิตั้งมั่นแล้วก็ตั้งมั่นในการเห็นในการรู้กายใจต่อไปก็เลยแยกรูปแยกนามกายใจหรือแยกกันสุขทุกข์แยกกับจิตใจร่างกายแยกออกมาต่อไปก็เห็นความจริงของเขาว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปพอ9ขั้นวิปัสสนาเนี่ยเป็นเรื่องของจิตล้วนๆละงั้นการดูจิตถึงขั้นวิปัสสนาก็คือการเดินมรรคขณะที่เราดูจิตเนี่ยมรรคทั้ง8ก็ได้ทำงานเต็มที่ละขณะที่เรารู้ทันจิตเนี่ยจิตก็ตั้งมั่นแล้วถึงฐานกองของสมาธิก็มีสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิก็เกิดขึ้นเวลาปฏิบัติมรรคก็คืออะไรมีความเพียรทำกรรมฐานขึ้นมากองนึงเพียรตามรู้ตามดูตรงที่เพียรตามรู้ตามดูคือสัมมาวายามะตรงที่รู้ทันดูทันก็คือสัมมาสติพอรู้ทันแล้วตั้งมั่นในการรู้ก็คือสัมมาสมาธิงั้นจิตตั้งมั่นเนี่ยก็มีสมาธินะตรงที่ทำสมาธิถูกแล้วต้องดูใจดูใจเนี่ยก็คือสัมมาทิฏฐิคือเข้าใจว่าถูกต้องว่าต้องทำยังไงภาวนาอย่างไรภาวนามีกระทบแล้วใจกระเทือนแล้วดูใจที่คิดพอดูใจที่คิดเนี่ยคือสัมมาสังกัปปะมรรคข้อที่สองพอรู้ทันใจมีโลภโกรธหลงรู้ทันและโยนิโสเห็นไตรลักษณ์ของมันศีลนะฮะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะก็ดีขึ้นงั้นการดูจิตเนี่ยพอเห็นจิตเนี่ยที่ปรุงแต่งแล้วเนี่ยการจะล่วงศีลเรื่องการพูดจาหยาบปดส่อเสียดเพ้อเจ้อก็ไม่มีเกิดขึ้นสัมมากัมมันตะก็คือการผิดศีลข้อที่1ข้อ2ข้อ3ก็ไม่เกิดขึ้นสัมมาอาชีวะการเลี้ยงชีพชอบนะครับงั้นการทำชีวิตของเราเลี้ยงชีวิตของเราก็ไม่ทำให้ผิดศีลไม่โกหกไม่บั่นทอนตัวเองนะครับเราก็รู้ทันงั้นการที่ดูจิตแล้วก็แยกรูปแยกนามได้เนี่ยก็เป็นหนทางของการทำมรรคให้เกิดขึ้นแล้ว
แต่คราวนี้เราต้องอาศัยสัมมาวายามะเมื่อทำเป็นแล้วคือความต่อเนื่องความเพียรให้ถึงที่สุดนะครับเพราะเราไม่ได้พูดถึงความสงบที่เป็นความสงบแบบเพ่งเราพูดถึงความสงบแบบสมาธิแบบตั้งมั่นตรงที่ตั้งมั่นเนี่ยอาจจะมีโลภมีโกรธหลงอกุศลเกิดขึ้นแต่จิตไม่ไหลไปจมแต่จิตตั้งมั่นเห็นอารมณ์ของเขาและเห็นอารมณ์เหล่านั้นเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเป็นแค่ของชั่วคราวเมื่อนั้นเนี่ยจิตสามารถออกจากอารมณ์ทั้งหลายได้แล้วเป็นอิสระได้นี่คือการปฏิบัติของเราขณะที่นั่งเนี่ยจิตจะมีงานทำตลอดนะถ้านั่งแล้วหายไปเลยนั่นคือไม่ได้เพียรละถ้านั่งแล้วเพ่งไว้ก็ไม่ใช่มันทุกขณะจิตเนี่ยหายใจเข้ารู้ทันไหมหายใจออกรู้ทันไหมถ้าหายใจเข้าเราเห็นร่างกายไปได้ไหมถ้าหายใจเข้าหายใจออกเพ่งไว้ไหมให้รู้ทันนั้นจิตจะมีงานทำเรื่อยๆสบายๆจนกระทั่งอัตโนมัติต่อไปศีลอัตโนมัติสติสมาธิปัญญาอัตโนมัติต่อไปมันจะทำงานเองง่วงสติก็มีขี้เกียจสติก็มีไม่จมทุกอย่างก็เป็นไตรลักษณ์ให้เห็นนั้นขณะที่มีวิกฤตขณะที่ง่วงมากๆเบื่อมากๆนี่คือขณะสำคัญของเราว่าอินทรีย์ของเราแก่กล้าไหมนะครับวันนี้พวกเรามาเรียนรู้กันเรื่องของการแยกรูปแยกนามวัตถุประสงค์ของการแยกรูปแยกนามก็คือการจะได้ขึ้นต้นของการทำวิปัสสนาได้นั้นเวลาที่สุขทุกข์โลภโกรธหลงดีใจเสียใจเวลามีปัญหาหรือวิกฤตของชีวิตเกิดขึ้นได้จิตจะรู้ทันแล้วตั้งมั่นอยู่ที่ฐานเมื่อจิตรู้ทันแล้วตั้งมั่นอยู่ที่ฐานนะตอนนั้นจะรู้ทันอารมณ์ตรงนั้นเนี่ยขณะที่ตั้งมั่นอยู่ที่ฐานเนี่ยมันแยกละนั้นจิตมาอยู่ที่ฐานอารมณ์ตาหูจมูกลิ้นกายใจอารมณ์ของการกระทบก็จะแยกออกมาไม่มีเราในการกระทบขณะเห็นไม่มีเราในการเห็นมีแต่จิตนะฮะมีแต่ตาเห็นรูปขณะที่คิดไม่มีเราในการคิดมีแต่ความคิดมาทางใจและวิญญาณมโนวิญญาณรับรู้เราก็เห็นใจคิดโดยไม่ไหลเอาไปหาความคิดนั้นเมื่อจิตไม่ไปจับอารมณ์ทั้งหลายแต่จิตเป็นผู้ดูผู้รู้ตรงนั้นมันเลยแยกกันฉะนั้นอารมณ์รูปและอารมณ์นามแยกออกจากจิตเมื่อแยกแล้วจิตได้ไปจับอารมณ์อารมณ์ทั้งหลายเลยตกอยู่ใต้กฎของไตรลักษณ์มันตัวผู้รู้ที่เราฝึกขึ้นมาเนี่ยสำคัญมันจะสามารถพาให้เราพ้นจากทุกข์ทุกข์ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้เองพอกระทบแล้วสุขทุกข์โลภโกรธหลงเกิดขึ้นดีใจเสียใจเกิดขึ้นรู้ทันนะฮะรู้ทันเขาก็จะดับเป็นไตรลักษณ์เราก็ไม่ไปยึดมั่นถือมั่นแต่ไม่รู้ทันแล้วเนี่ยมันจะไปมีเราในอารมณ์นั้นเมื่อมีเราในอารมณ์นั้นเราก็พยายามจะควบคุมพยายามจะทำให้มันดีให้มันเที่ยงให้มันถาวรให้เป็นตัวตนซึ่งของไม่เที่ยงจะทำให้เที่ยงซึ่งของเป็นทุกข์จะทำให้เป็นสุขซึ่งของไม่ใช่ตัวตนจะบังคับและครอบครองให้เป็นตัวตนของเราเราก็เลยทุกข์ฉะนั้นพอเราปฏิบัติขึ้นมาจิตเป็นผู้ดูผู้รู้จิตจะได้เข้าใจธรรมชาติของเหล่านั้นนะไม่เที่ยงบังคับไม่ได้เป็นทุกข์บีบบังคับใจไม่ใช่ตัวตนจิตถึงวางได้นั้นเป้าหมายวันนี้ทำยังไงจะรู้ทันกายรู้ทันใจแล้วก็แยกรูปแยกนามพอแยกแล้วเนี่ยต่อไปถ้าสุขเกิดขึ้นเราก็ไม่สุขทุกข์เกิดขึ้นเราก็ไม่ทุกข์จะเห็นสุขอยู่ส่วนหนึ่งทุกข์อยู่ส่วนหนึ่งเวลาปวดขาความปวดจะอยู่ส่วนหนึ่งจิตจะเป็นคนรู้พอปวดปุ๊บจะรู้ว่าปวดพอรู้ว่าปวดปุ๊บจิตจะอยู่ที่ฐานความปวดจะอยู่ที่กายจะเห็นร่างกายอยู่ส่วนหนึ่งความปวดอยู่ส่วนหนึ่งจิตอยู่ส่วนหนึ่งใจปรุงอยู่ส่วนหนึ่งไม่มีเราขณะที่ตั้งมั่นเนี่ยจิตหนึ่งนะจิตคือหนึ่งจิตผู้รู้เนี่ยจะสามารถรับรู้อารมณ์ได้เป็นร้อยเป็นพันเลยจะรู้วิหารธรรมด้วยจะรู้กายด้วยรู้ความปวดด้วยรู้ใจที่ปรุงแต่งด้วยรู้กิเลสหรือตัณหาที่เกิดมาด้วยตรงที่รู้มันแยกออกมาพอแยกปุ๊บทุกอย่างจะกระจายไม่มีเราแล้วตั้งมั่นในการดูสภาวะที่จะเกิดนานไม่นานมันแสดงไตรลักษณ์ทั้งนั้นเลยก็เห็นอย่างที่เขาเป็นตั้งมั่นในการเห็นคือวินิจฉัยเขาวิจัยเขาดูเขาไปเรื่อยๆดูเขาไปเรื่อยตั้งมั่นในการดูไปเรื่อยอาศัยความเพียรนะครับงั้นจะนั่งอยู่ก็เห็นร่างกายนั่งจิตเป็นคนดูถ้าใจคิดจิตก็เป็นคนรู้ความคิดทางใจจะฟุ้งซ่านจิตก็รู้ว่าฟุ้งซ่านจะเบื่อจะขี้เกียจจะอยากกลับบ้านจิตก็รู้อารมณ์กระทบแล้วได้ดั่งใจไม่ได้ดั่งใจก็รู้ทันใจและไม่ชมกับอารมณ์พออารมณ์นั้นมันดับปุ๊บต่อไปความเมตตาความสงสารจะเกิดขึ้นอย่างเราโกรธใครสักคนนึงถ้าเราโกรธแล้วไปอยู่ที่เขาสัญญาสังขารก็จะปรุงแต่พอโกรธแล้วเห็นใจโกรธพอเห็นใจโกรธความโกรธดรอปลงความโกรธเฟดตัวลงต่อไปเนี่ยมันจะมีเมตตาความสงสารจะเกิดขึ้นเขาเองก็สัตว์เหมือนเรานี่แหละมีทุกข์เหมือนกันอยากพ้นทุกข์เหมือนกันเราก็จะเมตตาเขาแล้วเมตตาตัวเองแล้วกลับมาที่ฐานง่ายขึ้นนั้นพยายามสังเกตแล้วแยกรูปแยกนามแยกตรงไหนแยกตรงที่รู้ทันนี่แหละ
แล้วก็อยู่ที่ฐานแล้วตั้งมั่นในการดูมันก็แยกละงั้นเดินก็รู้ว่าเดินนั่งก็รู้ว่านั่งเห็นกายเดินจิตเป็นคนรู้ต่อไปจะเห็นกายไม่ใช่เราเห็นกายบ่อยๆเห็นกายบ่อยๆต่อไปจะเห็นกายเหมือนหุ่นยนต์ไม่ใช่เราเดินไม่ใช่เรานั่งไม่ใช่เรากินมันเหมือนวัตถุมันเหมือนขันมันเหมือนรูปไม่ใช่เราต่อไปใจคิดรู้ทันบ่อยๆเกิดดับบ่อยๆต่อไปจะเห็นความคิดไม่ใช่เราแต่เห็นการปรุงแต่งไม่ใช่เราถ้าเราเห็นอย่างนี้ได้ก็ถือว่าใช้ได้คนไหนที่จริตดูกายก็ดูกายไปเรื่อยๆดูกายไปเรื่อยๆดูกายเพื่อให้ทันใจที่คิดนั้นดูกายดูเวทนาเวทนาอยู่นานๆเกิดขึ้นก็ดูเวทนาเพื่อให้ทันใจที่คิดก็รู้บ่อยๆต่อไปทุกข์ที่เกิดจากกายก็จะไม่มีก็จะเห็นกายไม่ใช่เราเห็นเวทนาไม่ใช่เราต่อไปทุกข์ที่มาจากกายรู้เวทนาก็ไม่บีบบังคับใจนั้นดูใจบ่อยๆดูใจบ่อยๆดูจิตบ่อยก็ต่อไปก็จะเห็นจิตไม่ใช่เราทำงานเองเห็นอนัตตาเห็นอนิจจังเมื่อเห็นนี้บ่อยๆบ่อยๆก็เห็นความคิดไม่ใช่เราเป็นอยู่ส่วนหนึ่งเมื่อเห็นสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เราต่อไปเนี่ยความทุกข์ที่มาจากทางใจก็ไม่บีบบังคับเราต่อไปภาวนามากขึ้นดูกายดูเวทนาดูจิตดูธรรมได้มากขึ้นต่อไปความทุกข์ที่มาจากกายเวทนาจิตธรรมก็ไม่ใช่เราความทุกข์ก็ไม่บีบบังคับต่อไปจิตก็เป็นกลางนะเป็นกลางต้องอาศัยความเปลี่ยนบ่อยเมื่อเป็นกลางแล้วต่อไปอารมณ์รูปหรืออารมณ์นามที่ปรุงแต่งเราก็ไม่ทำให้เราทุกข์ละเพราะไม่ใช่เราละเป็นแค่สภาวะที่เกิดระดับสภาวะเกิดระดับมาละไปมาละไปนะฮะนั้นเราก็ภาวนาของเราอย่างนี้ไปต่อเนื่องต่อเนื่องเห็นไปอย่างที่มันเป็นนะครับเห็นอย่างที่เป็นแล้วถ้าแยกรูปแยกนามแล้วเนี่ยมีโกรธมีโลภมีหลงมีสุขมีทุกข์มีกุศลอกุศลแต่ไม่มีเราในนั้นไม่มีนั่นในเราเราจะเห็นสภาวะที่มันเป็นเมื่อเห็นสภาวะที่เป็นแล้วก็ย้อนมาดูใจว่ามีปฏิกิริยากับมันอย่างไรนะครับโกรธไหมโลภไหมหลงไหมเสียใจไหมหรือว่ายินดียินร้ายหรือมีตัณหามันก่อนที่จะทำกรรมทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมย้อนมาดูใจก่อนแล้วแยกรูปแยกนามต่อไปกุศลจะเกิดบ่อยขึ้นคุณความดีจะเกิดบ่อยขึ้นชีวิตของเราจะอิสระมากขึ้นแล้วต่อไปจะเห็นเกิดดับเกิดดับเกิดดับบ่อยจะเห็นชีวิตเราเนี่ยมีแค่จิตหนึ่งครั้งเกิดตั้งดับเกิดตั้งดับเกิดตั้งดับจะเห็นชีวิตของเราเหมือนแก้วที่พร้อมจะแตกสลายตลอดเวลามันสั้นแป๊บเดียววันหนึ่งแป๊บเดียวแป๊บเดียวแป๊บเดียวเพื่อนพี่น้องญาติก็เริ่มตายไปทีละคนสองคนนั้นต่อไปก็จะถึงคิวเราแล้วทุกอย่างเริ่มเสื่อมลงไม่มีอะไรที่มั่นคงในโลกนี้ไม่มีอะไรที่มั่นคงร่างกายที่เคยแข็งแรงก็เสื่อมจิตใจที่เคยมีความสุขมันก็ทุกข์ได้เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาจิตก็เคลื่อนตลอดเวลามันต้องเตรียมตัวของพวกเราด้วยอย่ามัวหลงมันวัตถุกามเนี่ยจะหลอกเราเสมอแม้กระทั่งกายมันก็จะบอกว่าเป็นกายเราใจก็บอกเป็นใจเราพอไปยึดปุ๊บก็ทุกข์ทันทีเพราะอยากจะให้มันถาวรคงที่จริงๆไม่ใช่มีเราสักอย่างเลยนะครับพอแยกออกไปเรื่อยๆเรื่อยๆแยกรูปแยกนามแล้วไม่มีเราไม่มีคนไม่มีสัตว์มีแค่สภาวะมีแค่ตาเห็นรูปจิตรับรู้พอรับรู้แล้วปฏิกิริยาของใจที่ปรุงแต่งก็รู้ทันแค่สภาวะรู้ทันไม่จับมันก็ดับเป็นไตรลักษณ์นั้นต่อไปเราจะได้เป็นอิสระมากขึ้นต่อไปพอจะตายขึ้นมาเราก็ไม่ต้องลงอบายเพราะเรารู้ทันบ่อยขึ้นบ่อยขึ้นเมื่อภาวนาแล้วเนี่ยครับต่อไปชีวิตต้องเปลี่ยนไปนั้นต้องรู้อะไรเป็นดีอะไรเป็นชั่วเวลาใครทำให้เราไม่ถูกใจพอเราจะพูดออกมาเนี่ยเราต้องมีสติรู้ทันนะนั้นศักยภาพของนักปฏิบัติธรรมต้องนิ่งแล้วก็สำรวมบาปอกุศลจะทำให้ตัวเองเดือดร้อนและผู้อื่นเดือดร้อนบางครั้งเราพูดเพราะสะใจพอพูดไม่ได้ดูว่าเรากำลังทำร้ายคนอื่นนะแต่พูดเพราะต้องพูดเนี่ยตรงเนี้ยเราใช้อารมณ์แต่ถ้ามีสติกับปัญญาเราจะพูดด้วยเหตุผลคำพูดจะเบาจะเมตตาซึ่งกันและกันนั้นจะนิ่งขึ้นสำรวมขึ้นจะเห็นการเปลี่ยนแปลงชัดเจนถ้าเราปฏิบัติเราต่อเนื่องทำคุณงามความดีนะฮะละบาปอกุศลเพิ่มกุศลของเราไปเรื่อยๆรู้ทันเนี่ยตอนที่รู้ทันเนี่ยละบาปอกุศลแล้วพระจิตไม่จมกับอารมณ์ตรงที่รู้ทันเนี่ยมันเพิ่มกุศลแล้วพอมีสติมีสมาธิแล้วมีปัญญาพอรู้บ่อยๆจิตก็ผ่องแผ้วสะอาดขึ้นมาไม่จมกับอารมณ์เนี่ยคือหนทางของพวกเรามันต่อเนื่องนะดูสิกายนั่งร่างกายนั่งหรือเรานั่งดูซิตรงที่หลงนะมีเราขึ้นหรือยังทีแรกก็เห็นเรานั่งพอเผลอปุ๊บกลายเป็นเราทีแรกเห็นร่างกายนั่งพอเผลอปุ๊บเป็นเรานั่งเราคิดเราหลงเราฟุ้งเขาว่าเราเราว่าเขาถ้ามีสติปุ๊บจะเห็นกายนั่งจิตเป็นคนรู้จะเห็นใจคิดจิตเป็นคนรู้รู้บ่อยๆมันก็จะแยกบ่อยๆนะต่อไปเขาจะอัตโนมัติ
ต่อเนื่องรู้ทันสบายๆของเราไปสังเกตนะตอนนี้ดีต่อไปมันอาจจะแย่ลงสติเริ่มหายไปละเอาใหม่รู้ทันใหม่กลับมาเริ่มต้นใหม่เห็นร่างกายนั่งหายใจเข้าหายใจออกรู้ทันสบายๆ